รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับโนนและก็พี่ภูมิค่ะเที่ยงคืนกว่าแล้วครับเตือนครับเตือนเตือนเตือนค่ะวันนี้ประเด็นของเราน่าสนใจมากนะครับใช่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมครับทำไมคนสมัยนี้ถึงได้ชอบนอกใจกันคนนอกใจกันเพราะว่าแฟนน่าเบื่อหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้จักพอหนูว่าไม่รู้จักพอมากกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นวัยที่แบบว่าศึกษาอยากศึกษาอะไรเรื่อยๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเปิดโลกอะค่ะส่วนติวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะเตรียมตัวกันให้ดีเลยค่ะสำหรับสาวๆนะคะเพราะว่าสูตินารีแพทย์ประจำรายการจะมาพูดคุยค่ะโดยเฉพาะปัญหาที่เจอกันบ่อยๆเรื่องของประจำเดือนนะคะทั้งประจำเดือนมาบ่อยแล้วก็ปวดประจำเดือนมากๆรวมถึงการมีเซ็กส์หลังคลอดด้วยค่ะอาการปวดแบบว่าธรรมดาเวลารับประทานยาแก้ปวดแล้วอาการมันดีขึ้นอันนั้นก็คือจบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าโอ้โหกินยาแก้ปวดแล้วยังเอาไม่อยู่เลยคุณหมอปวดจนทนไม่ไหวชนิดที่ว่าบิดตัวมากไปทำงานไม่ได้อันนี้ต้องไปพบแพทย์แล้วช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกมุ่งเน้นพัฒนาแนวความคิดด้านการออกแบบงานกราฟิกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์สื่อมัลติมีเดียและสื่อดิจิทัลครับนอกจากพื้นฐานทางศิลปะแล้วยังมีการฝึกฝนทักษะทางเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัยอย่างเช่นที่ห้องดิจิทัลสตูดิโอที่น้องๆจะเรียนรู้การถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆของการถ่ายภาพแบบต่างๆแล้วนำไปสู่ขั้นตอนการสร้างงานผ่านคอมพิวเตอร์กราฟิกครับซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและสตูดิโอสร้างผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดได้ครับแหมสุดยอดจริงถามว่าเหตุผลอะไรที่น้องๆคิดว่าทำให้เรานอกใจได้มากที่สุดนะคะระหว่างแฟนหน้าเบื่อหรือว่ารักไม่รู้จักพอนี่พวกแกแฟนเรานอกใจอ่ะไม่เข้าใจเลยเราอ่ะซื่อสัตย์ไม่พอเหรอบางทีอ่ะเราอย่าไปโทษคนอื่นเลยเราโทษตัวเองดีกว่าเราอาจจะเป็นแฟนที่น่าเบื่อก็ได้นะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเจมส์สำหรับบางคนน่ะต่อให้รักมากแค่ไหนถ้าเขาไม่รู้จักพอเขาจะนอกใจเราไปเรื่อยแหละโอ้แล้วยังไงอ่ะจะเหตุผลอะไรแต่นอกใจคนรักได้ด้วยเหรอเราว่าแกลองถามใจตัวเองดูดีกว่าว่าแกเป็นแฟนที่น่าเบื่อหรือเปล่าถ้าใช่อ่ะก็ลองให้อภัยเขาแล้วลองปรับปรุงตัวเองดูถ้าเราน่าเบื่อก็ต้องบอกกันตรงๆสิอย่าหาเหตุผลมาอ้างทำให้เรารู้สึกผิดแค่นี้เราก็เจ็บมากพอแล้วสงสัยเราต้องมาคิดทบทวนแล้วล่ะถ้าเราหน้าเบื่อก็คงต้องให้อภัยเขาไปแต่ถ้าเขาไม่รู้จักพอเนี่ยนะเราอ่ะก็คงต้องปล่อยเขาไปแต่เธอก็ต้องคิดดีๆนะอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่าคิดเข้าข้างเขาคิดเป็นกลางๆพออ่ะสู้ๆนะแกสู้เลยโอเคอ่ะฉันจะสู้แล้วกันนะแสงพอไหมแสงพอไหมพอแล้วเพิ่มไฟแล้ว
ชื่ออะไรคะชื่อเบลค่ะเบลนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีคว่ำนะทำไมคะทำไมไม่คว่ำเพราะมีผิวค้ำเบลดูเบลมองหน้าเห็นสายตาไหมเบลคิดว่าคนเราเนี่ยมันนอกใจกันเยอะมากมาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้จักพอค่ะแล้วแฟนเนี่ยมันน่าเบื่อได้ไหมสมมติเราคบกับแฟนมานาน2ปี3ปีมันเหมือนกับกินอาหารเดิมๆทุกวันหรือเปล่าเบลถ้าอาหารอร่อยก็ไม่เบื่อค่ะสำหรับเบลเองดูออกไหมว่าคนนี้หนุ่มคนนี้น่าจะแบบเอ้ยเป็นแนวแบบไม่รู้จักพอนะก็อันดับแรกก็ดูที่แบบการพูดจาหรือว่านิสัยว่าการร่อนหรือเปล่าอะไรวันนี้ในมุมมองของแพรว่าแพรว่าค่ะคนนอกใจกันเพราะว่าแฟนน่าเบื่อหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้จักพอหนูว่าไม่รู้จักพอมากกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นวัยที่แบบว่าศึกษาอยากศึกษาอะไรเรื่อยๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเปิดโลกอะค่ะแล้วสำหรับแฟนเนี่ยเวลาคบไปนานๆแล้วหนูรู้สึกไหมว่ามันน่าเบื่อหนูว่าน่าเบื่อค่ะหนูชอบอะไรที่ตื่นเต้นแล้วหนูเป็นคนขี้เบื่อง่ายอะไรเงี้ยชอบอะไรใหม่ๆแล้วเราจะมีวิธีทำยังไงให้รักของเราไม่เบื่อเพราะถ้าเราเบื่อไปเรื่อยๆเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรอหนูก็ต้องหาคนที่ชอบอะไรที่เหมือนกันออกไปข้างนอกบ้างดีกว่ามานั่งจับโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะมันน่าเบื่อไม่อยากจับโทรศัพท์ใช่ไหมไม่ชอบชอบผู้ชายจับอย่างอื่นมากกว่าอ๋อจับอะไรเหรอคะจับอะไรจับแบบว่าจับมือกันไปเดินเล่นซื้อของช้อปปิ้งอะไรเงี้ยชอบกลับมาที่เรื่องของความไม่รู้จักพอแล้วจะแก้ยังไงอ่ะเราจะพยายามปรับนิสัยเขาหรือเราหาใหม่ดีกว่าหนูจะลองทดสอบเขาก่อนว่าว่าเขาจะปรับตัวได้ไหมก็ให้โอกาสเขาไปก่อนแต่ถ้าหนูให้โอกาสเขาไปแล้วแล้วเขาก็ยังไม่ปรับตัวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่หนูจะต้องมานั่งเสียใจค่ะเหตุผลอะไรที่ทำให้คนเรานอกใจมากที่สุดเราไปถามวัยรุ่นกันที่ตลาดนัดกรีนวินเทจในโครงการจตุจักรกรีนกันดีกว่าครับน่าเบื่อค่ะเหมือนงี่เง่าไปด้วยทุกที่เลยหนูอยากมีเวลาส่วนตัวบ้างรักไม่รู้จักพอค่ะถ้าเราจะคบกันตั้งแต่แรกมันก็ควรจะรับเราได้ตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าจะมาทิ้งเรากลางทางน่าจะเป็นเพราะเขาไม่รู้จักพอครับถ้าเขารู้จักพอเขาน่าจะแบบว่าไม่คิดจะแบบไปหาคนอื่นอะไรเงี้ยเขาน่าจะรักเราคนเดียวน่าจะเป็นเพราะว่าแฟนน่าเบื่อค่ะบางทีเราอะต้องการในสิ่งนี้เขาให้เราไม่ได้นานๆไปแล้วมันน่าเบื่อในเรื่องเดิมๆอะค่ะผมว่าอาจจะเป็นพอรักไม่รู้จักพอครับพยายามอยู่ใกล้เขามากๆครับรักเขาให้มากๆครับน่าเป็นการน่าเบื่ออาจจะเป็นเพราะตัวเราในบางเรื่องก็ได้ครับคุยกันให้มากขึ้นนะครับปรับความเข้าใจกันแฟนน่าเบื่อนี่ก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ที่เขาไม่พัฒนาตัวเองด้วยครับเขาไม่ทำตัวเองให้น่าสนใจขึ้นนะครับเราเข้าใจกันไม่มากพอครับเราต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นมากกว่านี้ครับรักไม่รู้จักพอครับเห็นคนสวยเห็นคนหล่ออะไรเงี้ยหน้าใบไม่รู้จักพอมากกว่าเท่หล่อมั่งมีเงินอะไรเงี้ยเขาว่าอาจจะชอบเหมือนมากกว่าความน่าเบื่อนะถ้าเบื่อก็มันก็จะนอกใจอ่ะไปหาคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเขานอกใจเราผมคิดว่าผมเลิกเลยนะโอเคครับมาโหวตกันหน่อยครับน้องๆครับเหตุผลอะไรที่ทำให้คนเรานอกใจมากที่สุดผลโพออกมาว่าเป็นเพราะแฟนหน้าเบื่อ 11.04% รักไม่รู้จักพอ 88.96% Love Tutor จะว่ายังไงดีครับทำไมคนส่วนใหญ่ถึงนอกใจเนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากได้ทั้ง2 อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนอาจจะดูน่าเบื่อด้วยแล้วเจ้าตัวก็ไม่รู้จักพอด้วยมันเป็นปัจจัยซึ่งมันส่งเสริมกันทั้งคู่เพราะว่าในเรื่องของความรักหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาพบว่ามันมีอยู่3ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า commitment คือเรื่องของการผูกมัดการให้คำมั่นสัญญาว่าเราเนี่ยจะคบกันรักกันกับคนนี้นะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าintimacy ก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบรู้จักสนิทกันเข้าใจเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทนะคะแล้วด้านที่3ก็คือในเรื่องที่พี่ภูมิเขาชอบเล่นบ่อยๆก็คือในเรื่องของ romantic relationship คือรู้สึกว่าคนนี้มันสปาร์คมันหวือหวาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปเจอพวก bad boy
ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหวือหวาเหมือนไปเห็นอาหารอะไรแล้วเหมือนเป็นพวกส้มตำแบบปลาลาบองอะไรเงี้ยมันดูแซ่บมากเห็นแล้วเราก็แบบว่าอยากกินอ่ะเพราะฉะนั้นด้านนี้มันจะเป็นด้านที่ทำให้ความสัมพันธ์ในแต่ละคู่เนี่ยเขาเรียกว่ามีความสดใสแล้วก็ซาบซ่าอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าเรากินแต่อาหารสมมติว่าเป็นส้มตำร้านเด็ดเลยที่ชอบกินเป็นประจำกินบ่อยๆทุกวันเบื่อไหมเบื่อเพราะฉะนั้นต่อให้ครบคนที่ถือว่าโอ้โหดีมากเด็ดมากแค่ไหนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีการที่เขาเรียกว่าเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่มีการแลกเปลี่ยนความต้องการซึ่งกันและกันเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอยู่ไปด้วยกันสักพักนึงเนี่ยก็จะแทนที่จะมาโทษตัวเองว่าเฮ้ยเราทำอะไรมันถึงทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยแบบน่าสนใจแล้วไม่อยากจะไปต่อแล้วนั่นไปโทษว่าแฟนน่าเบื่อทั้งที่จริงๆแล้วแฟนอาจจะไม่น่าเบื่อก็ได้เขาก็ดีของเขาเหมือนเดิมแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าเรากินบ่อยจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็เขาเรียกว่าคบใครแล้วเรามีคอมมิทเมนต์คือเราต้องการจะผูกมัดว่าจะคบคนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องคอยทำให้เขาเรียกว่าเรื่องอินทิเมซีคือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้ความรู้สึกโรแมนติกความสดใสซาบซ่าเนี่ยในชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันมีอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าเรามาบอกว่าหนึ่งเนี่ยลูกกินนมแม่หรือเปล่าถ้าเกิดลูกกินนมแม่เนี่ยการรับประทานยาไม่คุมกำเนิดโดยธรรมดาทั่วไปเป็นรายเดือนทั่วไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำนมออกเพราะฉะนั้นมันต้องรับประทานยาไม่คุมกำเนิดชนิดพิเศษชนิดที่แบบเป็นฮอร์โมนต่ำเป็นชนิดเดียวช่วงติวรักเต็มร้อยได้เวลามาติวรักเต็มร้อยกันแล้วนะคะสาวเล็กสาวใหญ่เตรียมตัวกันให้ดีค่ะเพราะว่าคำถามวันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะกับสูตินรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ค่ะทนาวัยเอกแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับหนึ่งสายหน้าไมค์ของเราแล้วนะครับคุณเมย์เชิญสอบถามได้เลยครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับฤดูมาเดือนนึง2ครั้งนะคะค่ะคุณเมย์อายุเท่าไหร่คะปีนี้เข้า45ประจำเดือนที่มา2ครั้งนี่เป็นอย่างไรคะก็คือว่าจะเป็นของต้นเดือนประมาณวันที่1ถึง3แล้วก็จะเป็นอีกวันที่29ถึง31ประมาณนี้ค่ะในเดือนเดียวกันแสดงว่าประจำเดือนเนี่ยก็มาเร็วขึ้นประมาณ 3-4 วันทีนี้ถ้าเกิดถามคุณหมอว่าผิดปกติมั้ยเนี่ยเราคงต้องดูรอบของประจำเดือนค่ะคุณเมย์ก็คือคุณเมย์นับวันแรกของประจำเดือนไปจนกระทั่งชนวันแรกของประจำเดือนอีกรอบหนึ่งถ้ามาวันที่1แล้วก็รอบถัดมาวันที่29เนี่ยแสดงว่า29วันมาทีหนึ่งเนี่ยคุณหมอถือว่ายังเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ารอบเดือนของคุณเมย์ประมาณ28วันรอบหนึ่งใช่ค่ะรอบประจำเดือนเนี่ยมันจะประมาณ28วันบวกลบไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะอาจจะมาช้ามาเร็วอย่างเป็นระบบเผอิญมันชนวันที่1กับชนปลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเมย์อย่าได้กังวลนะคะอันนี้คุณหมอจะถือว่าเป็นเรื่องปกติให้คุณเมย์ลองสังเกตดูอีกทีนึงนะคะให้นับจากวันแรกของรอบที่แล้วชนกระทั่งวันแรกของรอบปัจจุบันค่ะคุณหมอคะแล้วมีปัจจัยหรือสาเหตุอะไรได้บ้างที่ทำให้เฮ้ยประจำเดือนเราเลื่อนมาเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะการที่ประจำเดือนมาเนี่ยมันก็เกิดจากการทำงานของรังไข่รังไข่เนี่ยมันก็จะมีการทำงานแบบว่าไข่ตกข้างสลับข้างเดือนนี้ข้างขวาเดือนหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายสลับกันไปถ้าสมมุติว่ารอบเดือนที่เป็นปกติเนี่ยจะเป็น 28-30 วันมาทีนึงหรืออาจจะเป็น28วันบวกลบ 2-3 วันไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าเกิดบางรอบเนี่ยมาเร็วนะคะอย่างเช่นรอบนี้28วันรอบหน้า32วันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ28-32 28-32เป็นตัวอย่างที่ยกให้ฟังนะคะอันนั้นก็หมายถึงว่ารังไข่ข้างนึงทำงานตกไปตามรอบของมันปกติอีกข้างนึงเนี่ยก็คือไข่ตกอาจจะช้าไปอีกประมาณสัก 3-4 วันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรอบของประจำเดือนการที่เรามีประจำเดือนเนี่ยก็น่าคือเกิดจากการที่ฮอร์โมนของรังไข่นี่แหละที่มันตกไปแล้วแล้วก็ไม่มีการปฏิสนธิไม่มีเพศสัมพันธ์ระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะที่มันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันพอถึงรอบนึงแล้วมันก็จะมีการหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนค่ะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณเมย์เนี่ยนับดูว่ารอบชนรอบเนี่ยมันห่างกันประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือปกติหรืออันนี้คือไม่ปกติแต่ถ้าเกิดคุณเมย์จะถามคุณหมอว่าต้องกินยาฮอร์โมนปรับประจำเดือนไหมด้วยวัย45เนี่ยคำตอบคือไม่จำเป็นต้องรับประทานแต่ถ้าเกิดคุณเมย์จะถามหมอต่อไปอีกว่าดิฉันจำเป็นต้องไปหาคุณหมอไหมคะไปตรวจไหมคะคุณหมอก็ว่าจำเป็นเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยเราก็ต้องตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกถูกไหมคะแล้วในเรื่องของประจำเดือนที่มาปกติเนี่ยอันนี้เราก็จะบอกได้อย่างนึงว่าโอเคนะในฮอร์โมนความเป็นผู้หญิงของเราเนี่ยยังเป็นปกติอยู่แต่กรณีที่เราจะมีเนื้องอกของมดลูกไหมเราจะมีถุงน้ำที่รังไข่ไหมหรือว่าโพรงมดลูกเราจะมีติ่งเนื้อหรือมีความหนาตัวที่ผิดปกติไหมเนี่ยอันนี้คุณเมย์ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามตัวเองได้
จนกว่าเราจะไปตรวจขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่คำถามที่2เลยนะคะส่งมาจากทางอีเมลของชูรักชูรสค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอหนูมีเรื่องจะปรึกษาพอดีหนูเพิ่งคลอดลูกได้1เดือนนะคะแล้วก็มีวันนึงประมาณเที่ยงคืนค่ะบอกเวลาด้วยหนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งแรกหลังจากคลอดเนี่ยนะคะโดยไม่ได้ป้องกันค่ะพอรุ่งเช้าแฟนให้ไปซื้อยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนมาให้ทานหนูทานตอนเย็นค่ะประมาณ1ทุ่มนะคะเสียงท้องไหมคะเพราะว่าตอนนี้หนูก็ให้นมบุตรอยู่ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกอีกคนรู้สึกกังวลมากการที่เราจะท้องได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่ารังไข่เนี่ยเริ่มกลับมาทำงานตามปกติรังไข่นั้นมีการตกไข่ตามปกติผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยต้องเอื้อมหน่วยต่อการที่จะฝังตัวถูกไหมคะแต่ในกรณีที่เพิ่งจะคลอดบุตรได้หนึ่งเดือนแล้วยังทานนมแม่อยู่เนี่ยให้นมอยู่ค่ะต่อมใต้สมองเนี่ยมันก็จะทำงานของมันมันก็จะมีพวกโพแลคตินจะค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าการที่เรากินนมแม่ลูกดูดนมแม่เนี่ยต่อมใต้สมองมันก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นไอฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะไปยับยั้งไม่ให้มีไข่ตกค่ะดังนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังกินนมแม่อยู่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เยอะๆเนี่ยประจำเดือนก็ยังไม่มารังไข่ก็ยังไม่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน1เดือนแรกเพราะฉะนั้นโอกาสท้องเนี่ยค่อนข้างยากมากทีนี้โดยทั่วไปโดยธรรมชาติประจำเดือนจะเป็นตัวบ่งบอกอะค่ะว่าโอเคนะรังไข่กลับมาทำงานแล้วมีประจำเดือนมาแล้วแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมักจะ 2-3 เดือนขึ้นไปค่ะแต่วันนี้1เดือนเนี่ยโอกาสจะค่อนข้างน้อยแล้วก็มาตอบคำถามว่าอ้าวแล้วดิฉันรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นรายเดือนถูกไหมคะยาคุมกำเนิดเนี่ยเราบอกว่ามีเพศสัมพันธ์ตอนเที่ยงคืนแล้วก็มารับประทานตอนประมาณทุ่มหนึ่งตรงเนี้ยคุณหมอก็คิดว่าไม่ท้องเพราะว่าเพิ่งจะเดือนเดียวเองค่ะแล้วยังกินนมแม่อยู่อย่างการคุมกำเนิดด้วยการทานยาฮอร์โมนแบบนี้เป็นรายเดือนเนี่ยค่ะสามารถเริ่มได้หลังจากคลอดนานเท่าไหร่คะค่ะถ้าเรามาบอกว่า1เนี่ยลูกกินนมแม่หรือเปล่าถ้าเกิดลูกกินนมแม่เนี่ยการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดโดยธรรมดาทั่วๆไปเป็นรายเดือนทั่วๆไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำนมออกน้อยเพราะฉะนั้นมันต้องรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดพิเศษชนิดที่แบบเป็นฮอร์โมนต่ำเป็นชนิดเดี่ยวที่มันจะไปช่วยไม่ให้แบบว่ามีการแบบคล้ายๆว่ามีการไข่ตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้ามาถามว่าเอาแล้วอย่างนั้นนะดิฉันจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเพิ่งคลอดลูกเนี่ยหมอก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะประมาณเดือนถึง2เดือนนะรอให้มดลูกมันกลับเข้าที่ก่อนให้มันกลับเข้าอู่ก่อนแล้วก็รอให้ประจำเดือนมันมาก่อนถ้าจะรับประทานจริงๆเนี่ยคุณหมอว่ารอให้ประจำเดือนมาก่อนแล้วค่อยรับประทานแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามัน 2-3 เดือนไปแล้วเมนก็ยังไม่มาประจำเดือนยังไม่มาเราก็ยังอยากจะมีเซ็กส์อยู่ถูกไหมคะยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่แล้วอาจจะใช้ถุงยางเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่ถ้าเราบอกว่าแม่คุณหมอดิฉันขอกินเลยก็ได้ค่ะอะไรอย่างนี้ก็โอเคค่ะใน1เดือนแรกก็ได้แต่ว่าต้องรับประทานฮอร์โมนต่ำฮอร์โมนเดียวมาถึงคำถามสุดท้ายนะคะจากทาง Facebook ค่ะสวัสดีค่ะหนูอายุ23ปีแล้วนะคะเวลาเป็นประจำเดือนทุกครั้งเนี่ยจะถ่ายหนักหรือว่าถ่ายเบาหนูจะรู้สึกปวดท้องน้อยตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนว่ามดลูกจะหลุดออกมาค่ะเป็นแบบนี้มาตลอดเลยสาเหตุมาจากอะไรคะคุณหมอในไลน์เนี้ยบอกว่าเวลาที่เรามีประจำเดือนเวลาที่เราเบ่งถ่ายหรือเวลาที่เราเบ่งปัสสาวะแล้วเรามีอาการรู้สึกปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยมากเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไหมเช่นกรณีที่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่บางครั้งเนี่ยผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยอย่างเช่นน้ำประจำเดือนเนี่ยแทนที่มันจะไหลลงช่องคลอดมันอาจจะไหลแบบต้านแรงโน้มถ่วงของโรคผ่านปีกมดลูกไปเกาะที่รังไข่หรือไปเกาะอวัยวะข้างเคียงเช่นกระเพาะปัสสาวะหรือบริเวณด้านหลังของมดลูกเช่นว่าบริเวณลำไส้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เกิดมีพังผืดหรือว่ามีอะไรที่มันเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันนี่การที่เยื่อบุเจริญผิดที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นก้อนโตๆอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นสปอตเหมือนคล้ายๆเหมือนกับที่เวลาที่เรารีดผ้าแล้วเราฉีดน้ำอะค่ะอาจจะเป็นพวกฝอยน้ำฝอยละอองของเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันเราลองสังเกตดูว่าเมื่อไหร่ที่มีประจำเดือนเมื่อไหร่ที่เราปวดท้องประจำเดือนเมื่อไหร่ที่เราเบ่งถ่ายหรือเมื่อไหร่ที่เราเบ่งปัสสาวะมันรู้สึกมันปวดท้องระบมไปหมดอาจจะต้องใช้คำว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็ได้ค่ะอาการปวดแบบไหนที่เรียกว่าโอ๊ยอันนี้อันตรายแล้วต้องมาพบสูตินรีแพทย์แล้วค่ะถ้าอาการปวดแบบว่าธรรมดานะคะปฐมภูมิธรรมดาอาจจะเกิดจากต่อมใต้สมองมันหลั่งฮอร์โมนทำให้กล้ามเนื้อมดลูกบีบตัวเวลาเรารับประทานยาแก้ปวดแล้วอาการมันดีขึ้นอันนั้นก็คือจบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราบอกว่าโอ้โหกินยาแก้ปวดแล้วก็ยังเอาไม่อยู่เลยคุณหมอดิฉันก็กินก่อนที่จะมีอาการปวดวันนึงก็3เม็ดแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ต้องกินยาแก้ปวดอยู่เรื่อยๆต้องเพิ่มขนาดอั
ไรอย่างเงี้ยค่ะปวดจนทนไม่ไหวชนิดที่ว่าบิดตัวมากไปทำงานไม่ได้อันนี้ต้องไปพบแพทย์แล้วเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าปัญหาของการปวดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่กล้ามเนื้อมดลูกบิดตัวมันอาจจะเกิดจากการที่มันมีหย่อมกล้ามเนื้อมดลูกหนาตัวผิดปกติจากน้ำประจำเดือนไหลแทรกไปเกาะมันอยู่ไหมหรือมีเนื้องอกของมดลูกไหมหรือมีถุงน้ำที่รังไข่ไหมหรือมีพังผืดที่เกิดจากผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือเปล่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับเคลียร์กันทั้ง3คำถามเลยแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากฟาฟาลูนะคะรำทามาดามฟลามิงโก้ค่ะคืนนี้ลาไปแล้วนะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอฉันหลากหลายไม่กล้าด่าถ้าเขารู้สึกเฟลก็คงเหมือนพาไปทำแอคทิวิตี้อะไรที่มันรู้สึกว่าแบบให้เขาลืมโมเมนต์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไปกินข้าวดูหนังหรือว่าทำในสิ่งที่เขาชอบเพื่อว่าเบนความสนใจไปอะไรเงี้ยเพราะว่าบางเรื่องอ่ะที่มันเพิ่งเกิดใหม่ๆอ่ะมันก็จะแบบวนเวียนคิดอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับบางทีการที่เราได้พักออกไปทำอย่างอื่นอ่ะบางทีกลับมาคิดใหม่อ่ะอารมณ์ก็จะหายไปอาจจะเหลือแต่เหตุผลในการที่แบบได้คิดไต่ตองอะไรมากขึ้นด้วย